ดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่อัพจะมาพูดถึงเรื่องการโมโมคืออะไรทำไมต้องโมโมเพราะอะไรไม่โมได้ไหมคือเป็นสิ่งที่หลายๆคนสงสัยเนาะอันนี้ก็เลยจะมาทำคลิปเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่ละครนะคะที่ใบเฟิร์นแสดงเรื่องใบไม้ที่ปิดปิวเนี่ยออกอากาศปุ๊บนะกระแสเรื่องโมเนี่ยก็มาแรงมากว่านางทำแล้วอินนู่นอินนี่ดูเหมือนมากใส่ใจรายละเอียดมากก็มีคนเนี่ยมาสอบถามเยอะมากโดยเฉพาะเพื่อนผู้หญิงนะคะจะเป็นเพศที่แบบว่าอยากรู้มากเพราะว่านางอ่ะไม่เข้าใจนางไม่เคยโมอ่ะนางก็จะแบบเอ้ยพี่อ้ามอันเนี้ยมันเหมือนช่วยตัวเองไหมเพราะมันเป็นแท่งๆไงนึกออกป่ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้โมคืออะไรทาดา โมก็คือแท่งแก้ววิเศษของพี่อ้ําอันนี้นั่นเองนะคะอันเนี้ยเป็นโมที่พี่อ้ําซื้อมาจากหมอทีนะคะพี่อ้ําแปลงกับหมอทีก็เลยซื้อโมมาจากหมอทีอันนี้เป็นโมไซส์ L นะคะโมมันก็จะมีไซส์อันเนี้ยมันก็จะมีขนาดบอกนะคะ3นิ้ว5นิ้ว6นิ้วอะไรเงี้ยก็คือจะมีขนาดนิ้วบอกเวลาเราโมเข้าไปเนี่ยเราจะต้องวัดไว้ว่ามันกี่นิ้วนี่ก็คือเป็นโมที่ดีเพราะว่ามีจำนวนนิ้วบอกถ้าอันไหนที่ไม่มีบอกเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องทำสัญลักษณ์ไว้เพื่อเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยช่องคลอดเราติดตันขึ้นหรือเปล่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมันตื้นตื้นตื้นขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้นะคะเราจะต้องมีสัญลักษณ์แบบนี้บอกนะคะอันนี้คือแท่งโมที่ดีนะบางคนมาเห็นแบบเอ้ยคืออะไรไม่เข้าใจนะคะอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าอันนี้คือแท่งโมไม่ใช่เอาไปทำอย่างอื่นมันไม่ได้นะแกเพราะว่าเป็นแท่งแก้วมันแข็งมากจะบอกว่าอันนี้นะคะเป็นอาวุธได้ถ้าเกิดว่าโจรเข้าบ้านพี่อัพสามารถตีปุ๊บตายคาที่ได้เลยนะคะขั้นตอนของการโมพี่อัพขออนุญาตอินเสิร์ตภาพของใบเฟิร์นนะคะถ้าเป็นภาพพี่อัพอาจจะดูไม่เหมาะสมพี่อ้ําจะเอาแท่งแก้วหรืออุปกรณ์การโมเนี่ยไปทำความสะอาดแล้วก็ใช้เจลหล่อลื่นทาตั้งแต่หัวของโมนะคะลงไปแล้วก็เว้นบริเวณโคนไว้ให้เราจับนะคะแล้วก็ยัดเข้าไปในช่องคลอดโดยการดันเข้าไปให้สุดเลยแล้วก็กดค้างไว้อย่างนั้นประมาณ 15-30 นาทีนะคะข้อต่อมาโมมีกี่ประเภทโมเนี่ยสำหรับพี่อ้ํานะคะที่พี่อ้ําเคยเจอมาโมจะมีทั้งหมด2ประเภทอันแรกก็คือเทียนนะคะสมัยที่พี่อ้ําแปลงเพศแรกๆเนี่ยหมอจะให้เทียนมาเวลาเอาเทียนมาเนี่ยเราก็จะต้องใช้ปากกาเคมีเนี่ยขีดไว้ว่ามันลึกเท่าไหนนะคะว่าเราดันเข้าไปเนี่ยจะต้องให้ลึกเท่าตรงนั้นหรือว่าลึกกว่านั้นนะคะจะต้องทำให้ได้แล้วก็ใช้ถุงยางเนี่ยสวมไปที่โมนะคะแล้วก็เอาเป็นเหมือนเจลหล่อลื่นเนี่ยทาไปที่ถุงยางอีกทีนึงแล้วก็สอดใส่เข้าไปนะคะแล้วก็กดไว้ให้แน่นเลยนะคะจนจุกจนเจ็บจนแสบเลยนะคะแล้วจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ทรมานแบบเวอร์ขนาดนั้นสำหรับพี่อ้ําเนี่ยพี่อ้ําก็แบบว่าเออทนได้สามารถโมแล้วก็เล่นโทรศัพท์ไปได้นอนดูทีวีได้นะคะมันไม่ได้แบบว่าเจ็บจนทนไม่ไหวนะคะคือเจ็บแค่แบบว่าจุกๆแสบๆอ่ะแกแต่ว่าถ้าใครไม่ได้โมต่อเนื่องนะคะก็จะเกิดปัญหาคือมันตันพอมันตันเนี่ยอันนี้คือจะเจ็บจะทรมานมากเวลาไปหาหมอแล้วมันตันเนี่ยหมอเคยวัดไปอุ๊ย6นิ้วไปเหลือ5นิ้วหมอก็ตึ๊กเข้าไปอย่างงี้นะคะก็คือจุกเลยอย่างงี้เลยนะมันโดนยิงกับพี่เฮาเดี๋ยวนี้ก็อย่างเงี้ยสมัยแปลงเพศแรกๆเนี่ยจะต้องโมเช้าเย็นวันละ 15-30 นาทีหลังโมก็จะต้องล้างทำความสะอาดให้ดีไม่งั้นมันจะมีกลิ่นถ้าใครโมไม่สม่ำเสมอนะคะบอกเลยว่ามันตันแล้วลำบากมากสำหรับพี่อ้ำเนี่ยพี่อ้ำโมแบบต่อเนื่องตามที่หมอบอกเลยเพราะหลังจากนั้นปุ๊บเริ่มมีเพศสัมพันธ์ได้เราก็จะโมแค่วันละ1ครั้งหลังจาก1ปีเนี่ยเราก็จะโมวันเว้นวันบ้างอะไรเงี้ยก็คือแล้วแต่ว่าความสะดวกของเราแต่ยังไงก็คือต้องโมตอนโมเราสามารถทำอย่างอื่นได้ไหมทำได้แบบเบาๆแบบดูทีวีเล่นโทรศัพท์เพราะว่าอีกมือหนึ่งเนี่ยเราจะต้องกดโมอยู่ตลอดเวลาคือช่องคลอดเราเนี่ยมันสามารถดันโมออกมาได้ไปแก่คือเราไม่สามารถจะแบบอุ๊ยเสียบคาไว้เลยเราก็ไปทำนู่นทำนี่ไปทำกับข้าวไปอาบน้ำแปรงฟันเหมือนที่คนอื่นคิดคือมันไม่เหมือนนะคะคือมันไม่ได้อันนี้คือมันแบบมันดันออกมาได้อะแกเพราะฉะนั้นอันนี้จะต้องเอามือดันกดไว้ให้สุดตลอดเวลาเลยที่มันจุกอะเพราะว่าเราจะต้องดันแบบให้มันลึกที่สุดคือดันแล้วก็กดไว้อย่างนั้นนะแกนึกออกป่ะมันก็เลยจะมีความจุกนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิบากกรรมของกระเทยเนาะที่แบบแปลงเพศแล้วก็จะต้องทำตลอดชีวิตถ้าใครที่คิดจะแปลงเพศก็ลองคำนึงดูให้ดีว่าเราสามารถทำแบบนี้สม่ำเสมอได้ไหมเราทนได้ไหมถึงว่ามีผัวแล้วผัวจะเอาทุกวันนะคะการที่ผัวเอาเนี่ยมันก็มีการแบบสอดเข้าสอดออกนึกออกป่ะมันไม่เหมือนโมที่จะต้องคาไว้ตลอดเวลาเนี่ยเพราะฉะนั้นโมก็คือสำคัญถึงเราจะมีผัวนะคะเราก็ยังต้องโมอยู่ดีนะจ๊ะข้อต่อมาตอนโมต้องทำท่าไหนในละครเนี่ยเขานั่งบนชักโครกแล้วก็โมใช่ป่ะพี่อ้ําว่ามันผิดสรีระร่างกายนะคะคือช่องคลอดของเราเนี่ยมันไม่ใช่ช่องคลอดที่เกิดมาเป็นช่องคลอดผู้หญิงกันนึกออกป่ะมันเป็นช่องคลอดที่ถูกสร้างขึ้นมาบางคนก็แบบมีความเบี้ยวเพราะมันจะต้องหลบกระดูกหลบอะไรข้างในร่างกายนะคะคุณหมอก็จะแนะนำให้เรานอนนะคะเหมือนแบบขึ้นขยั่งแบบตรวจภายในอะแกแล้วก็เอาแบบนี้นะคะยัดเข้าไปนะคะคือยัดเข้าไปให้สุดเลยแล้วก็กดไว้คือมันจะต้องนอนอ่ะประมาณ15-30 นาทีคือมันนอนนานมากแกเพราะฉะนั้นถ้าเราไปนั่งแบบนั้นอ่ะ
มันไม่โอเคนะข้อต่อมาโมกับช่วยตัวเองเหมือนกันไหมมันไม่เหมือนแกคือการช่วยตัวเองอ่ะมันจะต้องมีความเสียวนึกออกปะมันจะต้องแบบมีความสุขแต่การโมเนี่ยมันไม่ใช่ความสุขแกมันเป็นความทุกข์มันจะต้องกดให้สุดตลอดเวลาคือมันจุกแกเพราะฉะนั้นอย่าคิดนะว่าอันเนี้ยคืออุปกรณ์ช่วยตัวเองมันไม่ใช่มันคืออุปกรณ์ทางขยายช่องคลอดของเราเข้าใจไว้นะจ๊ะข้อต่อมาทำไมต้องโมก็คือถ้าเราไม่โมรูเราก็จะตัดมันก็จะค่อยๆติดขึ้นมานะคะทำให้เวลามีเพศสัมพันธ์แล้วก็จะมีความแสบมีความเจ็บนะคะการโมเนี่ยถ้าเราไม่ทำตามเสมอพอมาทำทีหนึ่งอ่ะก็คือเจ็บแล้วก็แสบนะคะคือจะแสบช่องคลอดมากเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องโมเป็นประจำนะคะเวลาโมเนี่ยก็จะต้องใส่เจลหล่อลื่นด้วยถ้าเราไม่ใส่นะคะมันก็จะเข้าไม่ได้มันก็จะเจ็บนะคะเพราะว่าช่องคลอดของเราเนี่ยมันไม่มีน้ำหล่อลื่นนะคะตามธรรมชาติแบบของผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็จะต้องใส่เจลหล่อลื่นพวก KY เนี่ยใช้ดีมากพี่อ้ําใช้ KY เป็นประจำนะพี่อ้ํารู้สึกว่า KY เนี่ยมันเป็นอะไรที่ปลอดภัยเพราะว่าวงการแพทย์ก็ใช้กันนะคะแล้วก็โมอ่ะมีกี่ขนาดหลายๆคนก็จะสอบถามมาทำไมจะต้องมีการเปลี่ยนขนาดคือแรกๆอ่ะพี่อ้ํารู้สึกว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนขนาดแบบว่าไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L อะไรเงี้ยเพื่อว่ารองรับหลายๆอวัยวะเพศใช่ป่ะแล้วก็ทำให้ช่องคลอดมันค่อยๆขยายมันจะได้ไม่เจ็บตอนที่พี่อ้ําแปลงเพศแรกๆเนี่ยพี่อ้ําก็ได้มา2ไซส์นะคะจะเป็นแท่งเทียนนะคะแรกๆก็จะเป็นแท่งเล็กคือเหมือนแบบว่าเข้าไปนำทางเปิดขยายช่องคลอดก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนอันใหม่นะคะให้มันขยายใหญ่ขึ้นแต่พอพี่อ้ําใช้ไปนะคะเทียนหักบ่อยมากพอจะหักตรงกลางอ่ะเพราะว่าเราจะต้องกดตลอดเวลาใช่ป่ะตอนเนี้ยพี่อ้ําก็เลยไปซื้อแท่งแก้วมานะคะแท่งแก้วเนี่ยคือใช้ได้นานมากคุ้มมากอันนี้เป็น10ปีแล้วนะคะต้องโมวันละกี่ครั้งครั้งละกี่นาทีก็คือการโมเนี่ยแรกๆอ่ะหมอเขาจะแนะนําให้เช้าเย็น15ถึง30นาทีแต่หลังจากนั้นมานะคะก็คือหมอก็จะแนะนําเราเรื่อยๆนะคะว่าต่อไปนะคะให้โมวันละครั้งพอคือเราจะต้องไปตรวจแบบภายในเรื่อยๆใช่ป่ะหมอก็จะแนะนําว่าเออแผลมันเริ่มดีแล้วมันเริ่มโอเคแล้วก็จะแนะนําว่าให้ทํายังไงยังไงนะคะตอนเนี้ยพี่อ้ําโมสัปดาห์ละ2ครั้งขึ้นไปนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ2เนี่ยกําลังดีนะคะเพราะว่าเราก็ต้องทําอย่างอื่นด้วยนึกออกป่ะมันเสียเวลาเนาะวันนึงแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะแกเพื่อมานอนโมอย่างเงี้ยแล้วก็จุกด้วยเราก็เลยแบบว่าเออสัปดาห์ละ2ครั้งเนี่ยช่องคลอดเรายังไม่ตันนะเรายังมีเพศสัมพันธ์ได้ปกติแล้วก็ได้ความลึกเท่าเดิมนะคะข้อต่อมาถ้าไม่โมจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่างที่บอกไปนะคะถ้าไม่โมช่องคลอดเราก็จะตีบตันนะคะจาก5นิ้วก็จะค่อยไป4นิ้ว3นิ้ว2นิ้วไปพอเราพยายามแบบแยงโมเข้าไปอ่ะมันจะเจ็บมันจะแสบเราก็จะแบบท้อแท้เราก็จะไม่สู้ใช่ป่ะวิธีแก้ปัญหาก็คือจะต้องไปต่อลำไส้ก็คือลำบากกว่าเดิมอีกนะคะข้อสุดท้ายเดี๋ยวพี่อ้ําแถมให้นะคะเนื่องจากว่าเวลาเราแปลงเพศมาแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องกลิ่นตามมานะคะพี่อ้ําก็ไปศึกษามานะคะมันจะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาให้คำปรึกษาเรื่องการหลังแปลงเพศอะไรต่างๆซึ่งสมัยก่อนอ่ะพี่อ้ําก็จะใช้เป็นเดตต่อใช่ป่ะเดตต่อเนี่ยมันก็จะมีเดตต่อ2ประเภทเดตต่อในร้านขายยากับเดตต่อในห้างถ้าเดตต่อในห้างมันคือที่แบบทำความสะอาดพื้นนะคะอย่าไปซื้อนะคะใช้ไม่ได้จะต้องใช้เป็นเดตต่อที่ขายในร้านขายยาในวงการแพทย์เท่านั้นนะคะอันนั้นก็ระงับกลิ่นดีแต่พอนานๆเข้าเนี่ยสิ่งที่ระงับกลิ่นได้ดีที่สุดนะคะที่พี่อ้ําไปศึกษามาคือยาสีฟันแกมันอาจจะเย็นๆนิดนึงนะคะแต่ว่ามันระงับกลิ่นดีมากเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่ที่เรารู้มาได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะทุกวันนี้ก็ลองใช้ดูนะคะก็ระงับกลิ่นได้ดีมากอันนี้เป็นข้อสุดท้ายนะคะที่เอามาแถมให้เพื่อนๆที่แปลงเพศแล้วมีปัญหาเรื่องกลิ่นนะคะเอาไปทดลองใช้ดูว่ากลิ่นมันหายหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกพี่อ้ําได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะพี่อ้ําหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะพี่อ้ําก็รู้งูปลาเนาะไม่ได้รู้อะไรมากนะคะส่วนใหญ่ที่รู้มาเนี่ยก็คือถามคุณหมอบ้างถามเพื่อนๆที่แปลงเพศมาแล้วมีประสบการณ์มาก่อนเราบ้างนะคะก็เอามาเล่าสู่กันฟังเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel ให้พี่อ้ําด้วยหรือว่าใครอยากให้พี่อ้ําทําคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์บอกพี่อ้ําที่ใต้คลิปนี้มาได้เลยนะคะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้ําขอตัวไปโมก่อนนะคะไม่ได้โมมาหลายวันแล้วนะคะกลัวลูตันแล้วจ้าบ๊ายบาย